สุดสัปดาห์นี้ที่บุรีรัมย์แสนจะคึกคักคึกคืนนะครับวันนี้ก็คึกคักคึกคืนแล้วจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะฮะที่บรรดานักแข่งรถจักรยานทางเลี่ยมหรือว่า MotoGP Moto2 Moto3 เดินทางมาสู่ประเทศไทยวันนี้มีการไปทำกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทยด้วยนี่เป็นภาพจากที่สนามบินของจังหวัดบุรีรัมย์บรรดานักบิด MotoGP เดินทางถึงที่บุรีรัมย์แล้วนะครับเพื่อทำการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกรายการ OR Thailand กลางปี2023นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะจะดวลกันที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ทัพนักบิดชื่อดังระดับโลกนะครับที่มาร่วมกิจกรรม PE Event ก็สร้างความสนุกสนานคึกคืนแล้วก็สร้างสีสันบรรยากาศแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของเราผ่านกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาทำกันอย่างการทำผัดไทยโดยฟาบิโอกาวาตาราโลฟังโกโมบิเดลี่นะฮะสองนักบิดจากทีมยามาฮ่ารวมถึงนักบิดดังคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาร์คมาร์เควสเจ้าของแชมป์โลก8สมัยจากเลฟโซฮอนด้าฟานเชสโกบันจาย่าแชมป์โลกคนล่าสุดแล้วก็เอเนียบาสเตเนนี่ทีมเมทของบันจาย่าตอนนี้พวกเขาเดินทางถึงบุรีรัมย์แล้วครับท่ามกลางการต้อนรับอันแสนยิ่งใหญ่และอบอุ่นของแฟนคลับที่มาจัดการแสดงพื้นเมืองอลังการ11ชุดให้กับบรรดานักบิดเนี่ยได้รับชมกันนะฮะคุณจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมจับมือกับทุกภาคส่วนในการบูรณาการดูแลผู้มาเยี่ยมเยือนครั้งนี้ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยเพื่อหวังให้เกิดความประทับใจสูงสุดในปีนี้เนี่ยมีกิจกรรมมากมายรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเถียงนาเชฟเทเบิลเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำมาจากอาหารท้องถิ่นผลผลิตชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานโมโต GP ตั้งอยู่ที่บ้านสวายสอซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำนาข้าวอินทรีย์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นแหล่งอาหารให้กับนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่หายากเป็นต้นนะฮะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาดอน่าสปอร์ตในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันโมโต GPก็มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเริ่มต้นการแข่งขันด้วยครับในบรรดานักกีฬาที่เดินทางถึงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เป็น2พี่น้องแม้ว่าฤดูกาลนี้ยังอยู่ต่างค่ายนะคะนั่นก็คือมาร์คมาร์เกสกับอเล็กมาร์เกสก็พากันไปทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมถึงถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของทางจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันนะคะนี่แปลงโฉมจากการเป็นนักขับโมโต GP นักแข่งรถจักรยานยนต์อาชีพมาเรียนรู้อีกหนึ่งวิถีของไทยแล้วนะคะนั่นก็คือการขับรถส่งของในสไตล์แบบไทยๆนั่นเองค่ะพวกเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้งานกับการขับรถจักรยานยนต์ในทุกรูปแบบกันไปเลยนะคะสำหรับการขับรถส่งของนะคะก็เป็นที่มาของการจัดอีเวนต์พิเศษชิ้นนี้ค่ะซึ่งผู้สนับสนุนหลักของคู่พี่น้องนะคะก็คือมาร์คมาร์เกสจากเรฟโซฮอนด้าและอเล็กซ์มาร์เกสจากทีมเกรซินี่เรซิ่งก็โดนมาทำภารกิจนี้เนี่ยแหละค่ะทีมงานก็จับขึ้นรถตู้มาลงที่สถานที่ที่หนึ่งจากนั้นทั้งคู่ก็โดนจับใส่ผ้าปิดตาและเดินลงมากลางลานโล่งก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะได้รับมอบหมายทำภารกิจใหญ่นั่นก็คือขับรถจักรยานยนต์แข่งกันเองแต่ไม่ได้ขับแบบตัวเปล่าไงคะแต่ว่ารถที่ว่านี้ก็คือรถที่มีของบรรทุกแบบอยู่เต็มหลังรถแบบอลังการงานสร้างแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นนะขณะนี้นะคะซึ่งกติกาก็คือทั้งคู่ก็จะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์บรรทุกกระเป๋าใส่ของ17ชิ้นผ่านสิ่งกีดขวางก่อนวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเพื่อมาเปลี่ยนเป็นรถคันที่2ที่มีชะลอมแขวนห้อยอยู่เต็มท้ายรถเลยถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนรถพ่วงแบบนี้นะเป็นรถพ่วงฉลอมแล้วก็แน่นอนค่ะว่าแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะผ่านการใช้รถมอเตอร์ไซค์มาหลากหลายรูปแบบแล้วขับวิบากก็ขับมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ทั้งคู่นั่นแหละค่ะขับแบบทุลักทุเลอ่ะคือแทบจะยกธงขาวกันเลยก็ว่าได้
เมื่อมาเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ขนของในแบบฉบับแบบไทยๆนะคะแล้วโจทย์การตัดสินผู้ชนะเขาวัดกันที่อะไรล่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้าใครขับรถขนของเข้าเส้นชัยก่อนก็คว้าชัยชนะไปเลยและในที่สุดในเส้นทางการแข่งขันที่ขับผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งก็คือผ่านเจ้ากรวยสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะตรงเข้าไปเส้นชัยที่มีระยะทางประมาณ200เมตรแต่ทั้งคู่ก็กลับใช้เวลาในการขับขี่ที่ยาวนานเพราะทั้งคู่เสียเวลาไปกับการทรงตัวแล้วก็เสียหลักจากของพ่วงท้ายรถมันไปเกี่ยวกันมากันด้วยนะบางจังหวะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอ่ะเกือบจะเฉียวชนกันด้วยของไปเกี่ยวกันซะงั้นก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันสุดวิบากที่ยากจะตัดสินหาผู้แพ้ชนะในเกมนี้แต่ในท้ายที่สุดค่ะเรื่องผลการแข่งขันก็วินเนอร์อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะเขาก็ประกาศออกมาวินเนอร์คือน้องชายนะคะอเล็กซ์มาเกสนั่นเองทีนี้เพราะว่าถือว่าขับรถผ่านเข้าเส้นชัยไปถึงก่อนนั่นเองนะคะก็สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับ2พี่น้องนี้ไปคนน้องนี่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะคนพี่ใส่เสื้อสีขาวมาร์คมาเกสหรือเจ้าของฉายา MM นั่นเองนะคะทีนี้ยังมีอีกหนึ่งอีเวนต์นี่สิคะโอ้นี่ก็น่าสนใจแล้วบอกได้เลยว่าในเวลานี้ที่เราเล่าข่าวตอนนี้นะคะต้องทำใจสบายๆนะดูภาพตามแล้วคืออย่าเพิ่งหิวถ้ากินอิ่มแล้วก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าทั้งคู่ได้ไปชิมเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเมนูลูกชิ้นยืนกินแล้วก็ไม่ได้นั่งกินด้วยพวกเขาก็ยืนกินกันจริงๆตามภาพนะคะพี่น้องมาเกสก็ถือว่าเป็นนักบิดคู่แรกที่ได้มาเช็คอินถิ่นบุรีรัมย์ได้อย่างครบครันเลยครบสูตรทั้งขับรถแบบสไตล์ไทยๆทั้งกินลูกชิ้นยืนกินนะคะก็ถือว่าได้มาทำกิจกรรมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะส่วนลูกชิ้นยืนกินนี่ที่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์โด่งดังไปทั่วโลกนี่ก็ไม่ต้องสืบว่ามาจากใครก็มาจากน้องลิซ่าและลิสามโนบานหนึ่งในสมาชิกของ Blackpink นั่นเองนะคะที่เธอเนี่ยชอบการกินลูกชิ้นยืนกินถิ่นบ้านเกิดของเธอนั่นเองนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมการแข่งขันค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นที่รอบฝึกซ้อมแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปแล้ววันเสาร์ก็จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันรอบควอลิฟายและแข่งสปรินท์เรสในรุ่น MotoGP ที่โปรแกรมวันเสาร์ก็จะเริ่มต้นในเวลา 8:40 นาทีแล้วก็ปิดท้ายในการแข่งขันเมนเรสในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เริ่มเวลาตั้งแต่ 10:40 นาทีเป็นต้นไปนั่นเองค่ะ